จิตอาทรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะก็เป็นการรวมตัวกันของผู้คนที่สนใจในการที่จะเริ่มต้นจากตัวเองในการที่จะพัฒนาเรียนรู้ทำความเข้าใจจากภายในเมื่อความเข้าใจจากภายในมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญของการที่เราจะสามารถที่จะสานความสัมพันธ์ได้อย่างเข้าอกเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับผู้อื่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีๆสู่สังคมการมีโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดินนี้เนี่ยเหมือนทำให้การทำดีทั้งหลายเนี่ยมารวมกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราในการที่จะระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยไม่ว่าจะทำดีเล็กน้อยแค่ไหนกับคนจำนวนมากน้อยแค่ไหนอ่ะมันส่งผลส่งต่อส่งกว้างไกลกว่าที่เราคิดเพียงแค่เริ่มต้นจากความคิดเล็กๆและลงมือทำเราจะเห็นเลยว่าผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเลยอะที่เขามีจิตใจที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนมันกลายเป็นสิ่งที่ไปได้อีกมากมายทั้งกว้างไกลและ